คุณผู้ชมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ส่วนมากก็คงจะชอบในอนิเมะเรื่องพินัสมาเอลเวนกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็คงจะรู้ว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นอนิเมะฟุตบอลก็จริงแต่ความเป็นฟุตบอลของมันก็แทบจะอยู่คนละล้ากับฟุตบอลในชีวิตจริงเลยฮะไม่ว่าจะเรื่องของทําไม่ตายรักอวาตารติดอาวุธโซหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเวอร์มากๆแต่คนในจักรวาลน,นี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับพวกเขาจึงแสวงหาความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าจนต้องพึ่งงงงกกัับบตวววช่ว่่ยยาาาาอททีจะํให้พเขแขแ็ แ,และนี่ก็คือตัวช่วยเพิ่มพลังในเรื่องอินาซมะเอเลเนั่นเองครับเริ่มจากตัวช่วยชิ้นที่1น้ํา้ำเทพอควาจะปรากฏในอนิเมะซีซั่นที่1ซึ่งผู้ที่ใช้ก็คือทีมเซอุสึครับโดยหลังจากที่คางิยามะเรจิไม่สามารถควบคุมเทโควุคได้อีกแล้วเนื่องจากสมาชิกในทีมไม่ต้องการทําตามคําสั่งของเขาเซอุสึจึงเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่เขาจะใช้ในการล้างแค้นฟุตบอลต่อไปโดยความแข็งแกร่งของเซอุสึนั้นก็มาจากน้ําเทพอควาครับซึ่งเป็นน้ําที่เพิ่มพลังกำลังของผู้ดื่มอย่างมหาศาลแข็งงงแกร่่่จนนถถึขั้ทีวาาาสามา โค่นสุดยอดทีมอย่างเทกุคุไปได้ในสกอร์สิประตูต่อศูนย์ซึ่งจริงๆแล้วสกอร์มันอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้าครับถ้าหากว่านักเตะทีมเทกุคุคไม่หมดสภาพไปสก,กอรนะนะแต่จุดสังเกตในแมตท,ที่เซอ,อุสึปะทะกับไลมงก็คือพวกเขาจําเป็นจะต้องพักการแข่งขันเพื่อออกไปดื่มน้ําเทพอควานั่นจึงอาจจะได้ข้อสรุปว่าน้ําเทพอควานั้นแม้จะเพิ่มพลังให้กับผู้ดื่มมหาศาลแต่ก็หมดฤทธิ์ไวเช่นเดียวกันครับเมื่อคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจในทันทีว่าทาไมในช่วงท้ายเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลฟอร์ ได้ง่ายๆหลังเกมแบบนั้นตัวช่วยเพิ่มพลังชิ้นที่2หินเอเรียหินเอเรียปรากฏในอนิเมะัซีซั่นที่2ซึ่งเป็นวัตถุลึกลับที่ตกลงมาจากฟากฟ้าโดยมีคิรัสเซจิโร่ี่เป็นผู้พบเจอเป็นคนแรกครับจากนั้นคิรัสเซจิโร่ที่เล็งเห็นประสิทธิภาพของหินเอเรียจึงใช้พลังของหินเอเรียสร้างเหล่านาะคีฬายอดฝีมือขึ้นมานั่นก็คือโรงเรียนเอเรียครับเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่โปรเจกต์สูงสุดอย่างเดอเจนิซิตและหลังจากเดอเจนิซิตประสบความสาเร็จนั้นก็จะทําให้นานา,นาประเทศต้องการหินเอเรียของเขาสําาาาาหหหรรรัับกกทนนนน่่นเอองงมใใสววขิิธีช้เ เท่าที่ปรากฏในอนิเมะลักษณะของการดึงพลังออกมาใช้ก็จะอยู่ในรูปแบบของสร้อยคอรครับผมไม่รู้นะว่าจะมีขั้นตอนอื่นอีกหรือเปล่าแต่เท่าที่มีข้อมูลก็คือแค่สวมสร้อยก็ได้รับพลังเลยครับแถมพลังของหินเอเรียก็ยังเหนือกว่าน้ำเทพอควาและยังไม่ต้องคอยแวะดื่มน้ำอีกด้วยแต่สําหรับข้อเสียของหินเอเลียก็คือนอกเหนือจากที่พลังกาลังที่ถูกดึงออกมาแล้วมันก็จะดึงด้านลบของคนคนนั้นออกมาด้วยครับซึ่งทําให้ผู้ที่ใช้พลังหินเอเลียมีความเกี้ยวกาดยิงทนงและเอนจอยกับการทําร้ายคนอื่นรวมถึงลักษณะของบุคน,คน,คน นั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยเล็กน้อยซึ่งหากใครยังจินตนาการไม่ออกว่าหินเอเรียมันโหดขนาดไหนเนี่ยก็สามารถทําให้เด็กหมอต้นคนหนึ่งเตะลูกบอลพังโรงเรียนได้อะคิดดูแล้วกันตัวช่วยเพิ่มพลังชิ้นที่3ามเดอะเจเนซิสสูตรเป็นยูนิฟอร์มของทีมเดอะเจเนซิสที่ปรากฏในแอนิเมะซีซันน่นที่2ครับซึ่งผู้ที่สวมใส่ยูนิฟอร์มนี้ก็จะสามารถลดลิมิตขีดจากัดร่างกายของตัวเองได้ทําให้ร่างกายถึงศักยภาพสูงสุดภายในระยะเวลาอันสั้นครับแต่ข้อเสียก็คือการปลดลิมิตนี้จจะะททํําาาาาาาใใหหห้้้้้เเเกกกกิดควมมสียยยขึนนับลือแร่ง รับภาระไม่ไหวจะใช้โหมดบดลิมิตนานเกินไปครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเราปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นะฮะในสถานการณ์ที่คับขันเราก็เปิดใช้งานสถานการณ์ได้เปรียบขึ้นมาก็แค่ปิดแค่นั้นเองผมว่าจะใช้แบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะตัวช่วยเพิ่มพลังชิ้นที่4โปรแกรม RS เป็นโปรแกรมเร่งศักยภาพมนุษย์ที่กาชิลทาขึ้นเพื่อสร้างสุดยอดมนุษย์สําหรับแผนการยึดครองโลกของเขานั่นเองครับซึ่งสําหรับโปรแกรม RS ก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆโดยทดลองใช้กับเด กับทีมกาชิลจนทาให้ทีมกาชิลเป็นทีมฟุตบอลที่แข็งแก่งมากๆฮะสำหรับผมผมว่าโปรแกรม RSH ขั้นสมบูรณ์จะดีกว่าการใช้หินเอเรียตรงที่ผู้เข้าโปรแกรมจะไม่สูญเสียตัวตนไปครับเรียกได้ว่านิสัยยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพลังมหาศาลสามารถพังบ้านช่องได้ด้วยการเตะบอลได้เหมือนเดิมตัวช่วยชิ้นที่5ปืนมิสแม็กเป็นตัวช่วยจากอนาคตของบรรดาบผาู้ที่เข้ามาช่วยเหลือไลมองในการปกป้องประวัติศาสตร์ฟุตบอลครับใช้ในการโอนถ่ายออร่าพลังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนซึ่งหลังจากได้รับพลังออร่ามาแล้วบ พลังมิสซิแม็กได้ทุกเมือ่อหรือเรียกว่าการมิกซ์ทานนั่นเองพลังจากการมิสซิแม็กนั้นจะไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ใช้มากเท่ากับโปรแกรม R.S. หรือหินเอเรียหรอกนะฮะแต่เน้นในการดึงจุดเด่นของอีกคนไปสู่อีกคนซะมากกว่าอย่างเช่นถ้าผมอยากวิ่งเร็วผมก็อาจจะเลือกมิสซิแม็กกับคาเซมารุหรือไมเคิลมาทาตะกิอยากยิงประตูก็เลือกโกอินจิหรือซึรุงงี้อะไรประมาณนั้นครับและด้วยความที่ผู้มิสซิแม็กสามารถดึงพลังออร่ามาใช้ตอนไหนก็ได้มันก็เลยค่อนข้างเป็นพลังที่มีประโยชน์และจะไม่กิน,กน,น,น 6+ จะปรากฏในนักเตะแข้งสสยฟ้าภาคโกโ,คโนสโตนซึ่งฝ่ายที่ใช้แอมพูก็คือทีมเดลากูนของซารุครับสำหรับแอมพูนั้นตามคําอธิบายของเฟโูนมันก็คือสารที่เกิดจากการสกัดพลังของเหล่าเซคันด์สเตจชิลเดนและเอามาเก็บไว้เป็นหลอดฮะเพื่อที่จะนําพลังมาใช้ให้กับตัวเองในตอนไหนก็ได้ตามที่ต้องการครับฟังดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ผิดกติกานะะในการใช้ตัวช่วยเพิ่มพลังระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยตอนแรกผมก็คิดงั้นแหละแต่เมื่อหันมาดูทางฝั่งของทีมโคโนสตอมที่ปแปงร่างกันเป็นแถบผมก็เจ้ากันไปแล้วกกกันนซึ่งอจา แอมพูจะใช้เพิ่มพลังให้กับเหล่าเซคันด์สเตชิวเดนได้แล้วเฉพาะตัวของซาลูเองก็จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อยตรงที่เมื่อใช้แอมพูครับเขาก็จะสามารถแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ได้โดยจะมีความคล้ายคลึงกับการมิกซ์ทานของฝ่ายโคโนสตอมเลยฮะแถมพลังกำลังยังเหนือกว่าฝั่งของโคโนสตอมอย่างมากกว่าจะหยุดพลังของซาลุได้เนี่ยก็ทาเอาโคโนสตอมจาเป็นจะต้องช่วยกันหยุดถึง4คนเลยด้วยกันตัวช่วยเพิ่มพลังชิ้นที่7โปรแกรมอาร์เสจากนักเตะแข้งสายฟ้าอาร์เลสโนเทนบินครับเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรัับบว่า่าาาาาสมมรรถพฒนนนคคคให้เป็ุุกทีีณ ภาพและสร้างสังคมที่ไร้ที่ติได้ซึ่งโปรแกรม r ารนั้นก็จะประมวลผลผู้ที่เข้าโปรแกรมและสร้างเส้นทางพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลให้จนทําให้บุคคลนั้นๆสามารถพัฒนาตัวเองจนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้นั่นเองแน่นอนครับว่าโปรแกรม r าร์เลให้ยกระดับร่างกายและจิตใจได้จริงแต่สิ่งที่โปรแกรม r ารปิดบังและซ่อนเอาไว้ก็มีอยู่เช่นเดียวกันนั่นก็คือผลกระทบของเหยื่อบางรายที่ถูกบริษัทเกโคอิเล็กทรอนิกส์จ่ายเงินเพื่อปิดปากไม่ให้ข่าวเสียหายรั่วไหลรวมถึงนกสกะาเองที่เป็นคนที่เคยย เช่นเดียวกันนั่นก็คือเนื้องอกในสมองครับแต่สุดท้ายแล้วโนสกาดก็เลือกที่จะเก็บเนื้องอกไว้และเมื่อรู้ว่าโปรแกรม RS ไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้คนในประเทศมันจเจริญขึ้นเนี่ยโนสกาดจึงใช้เนื้องอกในสมองของตัวเองนี่แหละครับเป็นเครื่องพิสูจน์ความล้มเหลวของโปรแกรม RS จนทาให้ระบบ RS สพังทลายไปนในที่สุดแต่ยังไงก็ตามครับโปรแกรม RS สก็ได้ให้พลังของโนสกาดมาพอสมควรแล้วนะไม่งั้นแกก็คงไม่โหดจนแบกทีมชาติญี่ปุ่นกระจุยกระจายได้แบบนี้แน่นอนและตัวช่วยเพิ่มพลังชิ้นสุดท้ายครับก เตะแข้งใสฟ้าภาคโอลออนกับแมทที่อินาสมะเจแปนปะทะกับการเดียนออฟควีนครับโดยเจ้าตัวอุปกรณ์นี้ก็จะทําหน้าที่คล้ายกับเด e n เนซิสูรเลยฮะแต่จะดีกว่าทางด้านเพิ่มพลังงานตรงที่เด e n เนซิสูรจะใช้การปลดขีดจํากัดของผู้สวมใส่ในขณะที่ซับพอร์เตอร์จะกระตุนกล้ามเนื้อครับคือเล่งให้เหนือกว่าปลดลิมิตไปอีกนั่นเองทีมชาติอิตาลีในเกมนั้นจึงวิ่งกันเป็นจรวดเลยฮะทำให้อินาสมะเจแปนรับมือได้ยากมากๆแต่การเล่งกล้ามเนื้อมากเกินไปมันก็ส่งผลเสีียยยยเเเเช่เ่่นนดดววววกกกัังงัพพพรรรราาาาะงงงงงขขออจล็คบ และหลายๆจังหวะเราก็จะได้เห็นจังหวะแปลกๆที่เกิดจากอาการเจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงของทีมชาติอิตาลีแต่ก็นะทีมชาติอิตาลีเขาก็เตรียมตัวมาเพื่อสกัดดาวล่กอินาสิมาเจแปนโดยเฉพาะอยู่แล้วพวกเขาจึงใช้ซัพพอร์ตเตอร์นี้โดยไม่สนร่างกายตัวเองเลยฮะนอกจากนั้นอิรินาตัวแม่จอมบงการโอลิออนก็ยังสวมใส่ซัพพอร์ตเตอร์นี้เช่นกันจึงทําให้เรารู้เลยครับว่าไอ้อุปกรณ์นี้เนี่ยมันเพิ่มพลังจนทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถตบชายชะกันติดข้างฝาได้เพียงแค่ใช้มือข้างเดียวและคน,น,นคอออตตน พลังจากเรื่องอินัสมัยเลเว่นนั่นเองครับโดยรวมแล้วสําหรับแอนิเมะเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะใช้ตัวช่วยใดในการเพิ่มพลังก็ตามแต่สุดท้ายครับสิ่งที่จะเพิ่มพลังได้ดีที่สุดสาหรับแอนิเมะเรื่องนี้เลยก็คือพลังมิตรภาพนั่นเองขณะที่ว่าน้ําเทพเอควาย,ยังต้องพ่ายอินเอเรียก็สลายมาแล้วจากคําว่ามาเล่นฟุตบอลกันเถอดเดเจิติสูตรที่ว่าแน่หดลิมิตมาแล้วแต่ก็ยังแย่งบอลจากนายประตูที่เพิ่งหัดเล่นลิเบโรไม่ได้การชิววิจัยโปรแกรม RS มาตั้งนานก็ยังแพ้เซ็กานสเต์ชิวเดนมีพลังิเศษแแแท้้อออัมมูลวกก็ไ่รรดโป ลสที่บอกว่าสมบูรณ์แบบมาตลอดก็ถูกโค่นจากทีมมือสมัครเล่นหรือแม้แต่ซพพอรตเตอร์เครื่องเล่นกล้ามเนื้อก็ไม่เหลือถูกลัดรีซอสเก็บหมดตี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันและอย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน